ยินดีต้อนรับทุกท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ใบที่มีสีสันสวยงามวันนี้มือเย็นสตูดิโอจะพาทุกท่านไปรู้จักกับบอนสีซึ่งต้องขอขอบคุณแฟนๆของมือเย็นสตูดิโอที่ได้แนะนำมาให้มือเย็นได้พาทุกท่านไปทำความรู้จักกับบอนสีในตอนนี้ครับช่วงระยะเวลานี้เป็นอีกช่วงหนึ่งนะครับที่บอนสีกลับมาได้รับความนิยมอย่างยิ่งในประเทศไทยพี่น้องชาวสวนยางหลายท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางปากใต้บ้านเราซึ่งในสวนยางมีบอนสีซึ่งงอกงามดีเป็นทุ่งที่สวยงามเลยนะครับกำลังมีความสุขกับการนำบอนสีเหล่านี้มาส่งขายไปทั่วประเทศซึ่งการได้รับความนิยมเรื่องบอนสีไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่แต่ประการใดนะครับเนื่องจากมีลักษณะเด่นชัดและสวยงามโดดเด่นที่ใบจึงทำให้ได้รับความนิยมมาทุกยุคทุกสมัยเลยครับโดยเริ่มต้นตั้งแต่ยุคสมัยพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสยุโรปติดเอาบอนสีลูกผสมหลายต้นเข้ามาในเมืองไทยแล้วก็กลายเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วจนถึงกับมีการผสมลูกผสมใหม่ๆแล้วก็มีการประกวดกันในยุคต่อๆมาอย่างต่อเนื่องเลยครับบอนสีเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในแถบอเมริกากลางแล้วก็อเมริกาใต้มีการสันนิษฐานถึงการเข้ามาในประเทศไทยหลากหลายรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาตั้งแต่ในยุคสมัยสุโขทัยการเข้ามาพร้อมๆกับการทำมาค้าขายกับฝรั่งมังค่าที่เข้ามาทำการค้าขายในประเทศไทยรวมไปถึงการเข้ามาภายหลังจากการเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่5ทำให้เราคนไทยได้มีโอกาสรู้จักบอนสีและก็กลายเป็นที่นิยมดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นครับผมแต่ในหลายๆประเทศเช่นทรินิแดดฟิลิปปินส์รวมไปถึงมลรัฐฮาวายในสหรัฐอเมริกาขึ้นทะเบียนบอนสีว่าเป็นพืชที่คุกคามการเจริญเติบโตพืชพื้นถิ่นของเขานะครับสาเหตุเป็นเพราะว่าเขาเจริญเติบโตได้ดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิประเทศแบบร้อนชื้นอย่างบ้านเราบอนสีมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าคาราเดียมไบโอคัลเลอร์ชื่อสกุลคาราเดียมของบอนสีมาจากชื่อของการเรียกบอนสีในภาษามาเลย์นะครับว่าคาราดีเราก็นำมาเขียนในภาษาละตินว่าคาราเดียมนั่นเองชื่อชนิดพันธุ์ไบโอคัลเลอร์ของบอนสีก็แปลว่า2สีก็แสดงถึงสันฐานของใบของบอนสีครับว่าเขาจะมีใบมากกว่า1สีสิ่งที่เรามองเห็นได้ก็คือเขาจะมีใบทั้งสีเขียวและสีแดงในระยะไกลๆนะครับแต่แท้จริงแล้วก็จะมีมากกว่า1สีนั่นเองไม่ว่าจะเป็นขาวเขียวแดงชมพูบานเย็นเป็นต้นไม้ที่ถือว่ามีหลากหลายสีสันมากๆนอกจากจะมีใบสวยงามเป็นรูปหัวใจแบบนี้แล้วนะครับจะมีรูปแบบของลายใบที่แตกต่างกันไปด้วยไม่ว่าจะเป็นพื้นเขียวลายเส้นใบแดงหรือจะเป็นพื้นขาวลายเส้นใบแดงโอ้มีหลากหลายให้เลือกมากๆเลยครับที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะช่อดอกแบบสปาดิกของเขามีส่วนแยกเพศกันระหว่างเพศผู้และเพศเมียเกสรเพศผู้อยู่ด้านบนแล้วเกสรเพศเมียอยู่ด้านล่างที่สำคัญก็คือทั้งสองเกสรบานไม่พร้อมกันครับผู้ที่มีความชำนิชำนาญในการเลี้ยงบอนสีเข้าขั้นว่าเป็นเซียนก็จะมักนำเกสรเพศผู้ของบอนสีที่มีลักษณะโดดเด่นต่างๆไปผสมกับเกสรเพศเมียของบอนสีอีกต้นนึงจึงทำให้เราได้ลูกผสมที่มีความหลากหลายมากๆนั่นเองครับแต่ก่อนอื่นอย่าเพิ่งดีใจไปนะครับเพราะว่าบอนสีเป็นไม้หัวเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับจะมีการฟุบล้มลงไปในช่วงฤดูแล้งแล้วจะงอกใบใหม่กลับขึ้นมาในช่วงฤดูฝนอย่าตกใจไปนะครับถ้าเราเห็นว่าพอเข้าใกล้ช่วงฤดูแล้งแล้วตัวบอนสีก็จะเริ่มเหี่ยวลงเหี่ยวลงเรื่อยๆจนถึงกับใบฟุบล้มหายตายไปเดี๋ยวเขาจะงอกกลับมาใหม่นั่นเองภารกิจในวันนี้เราจะไปแยกบอนสีเพื่อที่จะปลูกลงกระถางใหม่กันในขั้นตอนแรกเราก็ควรจะต้องไปเตรียมดินปลูกก่อนพืชอย่างบอนสีเป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตได้ดีมากๆเลยนะครับในดินที่มีอินทรีย์วัตถุสูงๆสามารถเก็บรักษาความชื้นได้เป็นอย่างดีต้องมีการระบายน้ำที่ดีด้วยนะครับต้องไม่เป็นดินที่ขังน้ำไว้ซึ่งจะทำให้หัวของบอนสีที่อยู่ด้านล่างนั้นมีโอกาสเน่าได้ต้องระบายน้ำดีนะครับ okay. ดินผสมปลูกที่มือเย็นจะใช้ในวันนี้ประกอบด้วยดินปลูก1ส่วนกับมะพร้าวสับครึ่งส่วนขุยมะพร้าวอีกครึ่งส่วนครับและเราก็จะเติมอินทรีย์วัตถุเข้าไปอีกครึ่งส่วนในวันนี้ผมได้มูลไส้เดือนมาเราก็จะใส่ลงไปพร้อมกันเลย
ครับเราก็ไปผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันอย่างรวดเร็วครับเรียบร้อยครับผมจากนั้นเราก็ไปถอดกระถางออกมานะครับแบ่งแยกออกมาเป็นหลายต้นแบบนี้เคล็ดลับสำหรับท่านที่พยายามจะแยกต้นของบอนสีออกนะครับในวันนั้นถ้าเราต้องการจะแยกต้นของเขาก็รดน้ำชุ่มๆเพื่อให้ดินมีความชื้นมากๆรากที่เขาผูกรัดกันอยู่ก็จะมีโอกาสแยกออกมาได้ง่ายขึ้นนั่นเองจะทำให้รากไม่เสียหายจากการที่ยึดติดกับดินแข็งๆนะครับจากนั้นเราก็เติมดินปูลงไปครับ okay. ลองไปก่อนเลยแบบนี้แล้วก็แหวกสักนิดนึงเราก็หย่อนรากเขาลงไปแบบนี้นะครับลงไปอย่างเบามือและเราก็เติมดินปลูกลงไปแบบนี้ค่อยๆเติมดินปลูกลงไปนะครับกดลงไปพอเบามือนะครับก็เรียบร้อยสำหรับต้นแรกไปปลูกต้นที่2อย่างรวดเร็วเรียบร้อยครับผมมีเคล็ดลับในการที่ปลูกเลี้ยงเพื่อจะให้ได้สีที่ชัดเจนขึ้นควรจะทำให้ดินปลูกนั้นมีคุณสมบัติของ pH ของดินออกเป็นกรดอ่อนๆเขาก็จะให้สีที่ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นสำหรับการปลูกเลี้ยงบอนสีเป็นไม้กระถางนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็นต้นไม้ที่สามารถจะรับแดดได้ครึ่งวันเป็นอย่างน้อยก็คือสามารถรับแดดโดยตรงได้นั่นเองแต่สิ่งที่เราควรจะต้องคำนึงถึงก็คือว่าถ้าได้รับแดดในปริมาณที่มีแสงเข้มมากๆแดดตลอดทั้งวันแล้วเป็นแดดบ่ายที่เข้มแล้วก็เป็นแดดแรงโอกาสที่ใบบางๆของบอนสีจะได้รับผลกระทบเกิดอาการใบไหม้แห้งหงิกงอมีโอกาสสูงทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าหากท่านจะวางเขาไว้ในพื้นที่ที่ได้รับแดดก็แนะนำว่าจะเป็นแดดเช้าหรืออาจจะเป็นแดดบ่ายที่ประมาณสัก 4-5 โมงเย็นไปแล้วที่เขาได้รับแสงแดดโดยตรงอันนี้ก็เป็นสถานที่หรือตำแหน่งที่เหมาะสมเลยเนื่องจากบอนสีเป็นต้นไม้ที่คุ้นเคยกับอากาศในเมืองไทยมากๆแล้วก็จัดว่าเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงดูง่ายนะครับเราจะเห็นชาวบ้านร้านตลาดที่ปลูกเลี้ยงบอนสีไว้ที่กระบะต้นไม้หน้าบ้านหรือแปลงต้นไม้หน้าบ้านที่ได้รับแดดเช้าแล้วก็ปล่อยให้เขาเติบโตไปอย่างนั้นคุ้นตาคุ้นชินมากๆเลยอย่างไรก็ตามหากเราจะนำเขาไปปลูกเลี้ยงเป็นไม้ในร่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่พักอาศัยอยู่ในคอนโดนะครับก็สามารถจะปลูกเลี้ยงเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันโดยปลูกเป็นไม้กระถางจะวางไว้ที่ระเบียงที่ได้รับแดดเช้าเท่านั้นหรือถ้าหากเป็นห้องด้านที่ตะวันตกก็เอาเขาไว้ในห้องก็ได้แต่ต้องไม่รับแสงแดดโดยตรงนะครับ okay. มีการพรางแสงจากม่านบ้างนะครับก็จะช่วยเขาได้เป็นอย่างดีสำหรับการปลูกเลี้ยงภายในห้องอากาศต้องถ่ายเทสักนิดนะครับอย่าอบเขาไว้ในห้องร้อนๆแบบนั้นถึงแม้ว่าบอนสีเป็นต้นไม้ที่สามารถทนร่มได้นะครับกล่าวคือเขาสามารถที่จะอยู่ในพื้นที่ร่มมากๆติดต่อเป็นระยะเวลาหลายๆวันด้วยกันแต่ถ้าวางไว้นานๆอาการที่แสดงออกก็คือใบจะอ่อนยั่วปกลงนะครับความชัดหรือความแตกต่างระหว่างสีใบจะน้อยลงสำหรับการรดน้ำคำนึงถึงการรักษาความชื้นไว้ในดินหรือวัสดุปลูกให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าเรามีความจำเป็นไม่สามารถจะรดน้ำวันละ2ครั้งได้อย่างที่เขาชื่นชอบเราก็หาตัวช่วยนะครับอาจจะเป็นสแฟกนัมมอสหรือกาบมะพร้าวสับนะครับคลุมกระถางด้านบนไว้แล้วเราก็รดน้ำลงไปรดน้ำวันละครั้งเขาก็จะมีความชื้นเพียงพอต่อการเจริญเติบโตนั่นเองอยากให้บอนสีเติบโตสวยงามดีมีความชื้นและมีแดดครึ่งวันพอนะครับบอนสีถือเป็นไม้ใบสวยที่ไม่เอาแต่ใจนะครับคุ้นเคยกับอากาศในบ้านเราได้เป็นอย่างดีหากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่รักและชอบไม้ใบสวยรวมถึงเป็นไม้ในร่มหรือไม้ที่โดนแดดเพียงแค่ครึ่งวันบอนสีก็เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆที่น่าสนใจครับเลี้ยงง่ายด้วยอย่างไรก็ตามด้วยความที่เป็นไม้ใบบางนะครับการเลี้ยงดูต้องพึงหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีลมแรงจะทำให้เกิดการตีของใบแล้วก็ทำให้เกิดการฉีกขาดเสียหายได้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆรวมไปถึงอีกประการหนึ่งฤดูการนี้เป็นฤดูการแพร่ระบาดของทากและหอยทากซึ่งเป็นศัตรูตัวฉกาจแห่งการเข้าไปทำลายกัดกินใบก็ระมัดระวังสอดส่องดูแลสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับการสะสมจะให้ได้ครบทุกสายพันธุ์ก็ต้องใช้สตุ้งสตางค์เยอะสักนิดนะครับเพราะว่ามีมากมายหลายสีสันจริงๆสาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้นๆมีอยู่เป็นประจำที่มือเย็นสตูดิโอนะครับเชิญชวนทุกท่านกด Subscribe ติดตามมือเย็นไว้นะครับและถ้าหากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่อยากจะรู้ว่ามือเย็นอัพคลิปใหม่ๆหรือยังเชิญชวนทุกท่านกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัพคลิป
ท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครและหากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่มีเพื่อนหรือมิตรสหายกำลังเลี้ยงบอนสีอยู่แล้วก็แชร์คลิปนี้ให้เขาเหล่านั้นได้รับรู้ด้วยคนนะครับสำหรับในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอบอนสีและต้นไม้นานาพันธุ์ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ